จบกันไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับการแข่งขันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างทีมเรสปาร์คกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ค่ะวันนี้เป็นทางเรสปาร์คเปิดบ้านต้อนรับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มาเยือนนะคะและการแข่งขันในวันนี้ก็เป็นทางพิงค์สไปเดอร์ที่เอาชนะเรสปาร์คไปได้3-2เซตค่ะวันนี้ก็ถือว่าเดือดมากๆเลยนะคะเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกแล้วก็สุดมันจริงๆค่ะแข่งกันถึง5เซตเลยนะ2ทีมนี้เคยเจอกันมาก่อนแล้วในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะและก็แข่งกัน5เซตเหมือนกันค่ะแต่เป็นทางเรสปาร์คที่สามารถเอาชนะไปได้3-2เซตพอมาวันนี้ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มาแก้แค้นค่ะมาล้างตาค่ะเพราะโค้ชเนี่ยก็ต้องสั่งอย่างแน่นอนนะว่าจะต้องแค้นเรสปาร์คให้ได้ยังไงก็จะต้องเอาชนะให้ได้แล้ววันนี้ก็เป็นทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าค่ะสามารถล้างตาเมกาวตีแห่งทีมเรสปาร์คได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยสกอร์ทั้งหมด23-25 25-17 21-25 25-19และ15-9ค่ะเป็นเกมการแข่งขันที่มันจริงๆนะคะตายเองก็ได้ชมการถ่ายทอดสดนะการแข่งขันในวันนี้เริ่มต้นเซตที่1เป็นทางเรสปาร์คค่ะที่สามารถเอาชนะไปได้ก่อนแต่ละคนของเรสปาร์คในวันนี้เนี่ยเขาฝึกซ้อมมาอย่างดีนะเท่าที่ตายดูเนี่ยเขาพยายามจับทางทั้งเจเลน่าแล้วเขาพยายามดักทางของคิมยอนยองด้วยอีกคนนึงนะคะที่เขาเสิร์ฟนั่นก็คือเบอร์19ของทาง Pink Spider ค่ะก็คือคิมมินยองผู้เล่นเบอร์19ของทาง Pink Spider เนี่ยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะและในวันนี้ทางเรสปาร์คก็เสิร์ฟจี้ไปที่เบอร์19บ่อยมากนะคะวันนี้เรสปาร์คทำกันบ้านมาดีค่ะเอาชนะก่อนเลยเซตที่1นะพอเข้าสู่เซตที่2ค่ะเป็นทางฮึงกุกไลท์ Pink Spider ที่กลับมาเอาชนะได้นะในเกมการแข่งขันเซตที่2เนี่ยเจเลน่าและคิมยอนคยองต่างก็ช่วยกันทำแต้มค่ะและผู้เล่นของทางพิงค์สไปเดอร์ก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยนะคะเห็นจังหวะการรับลูกตบของทางเรสปาร์คได้หลายๆจังหวะเลยนะแล้วก็เป็นทางพิงค์สไปเดอร์ที่พอรับได้ก็เปลี่ยนมาเป็นเกมรุกแล้วก็เอาชนะได้ในเซตที่2ค่ะเข้าสู่เซตที่3นะคะก็เป็นทางเรสปาร์คนะที่กลับมาเอาชนะได้อีกครั้งนะคะเกมพลิกไปพลิกมานะคะทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันของทั้ง2ทีมอย่างมากเพราะทั้ง2ทีมนั้นถือว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ต้องการที่จะเอาชัยชนะทั้งคู่ค่ะแต้มเนี่ยเบียดเสียดกันมาเลยนะแล้วก็เป็นทางเรสปาร์คที่มีความนิ่งมากกว่ามีสมาธิมากกว่าในเซตที่3เนี่ยพิงค์สไปเดอร์เองก็พลาดไปหลายจุดเช่นกันค่ะแล้วก็พ่ายให้กับเรสปาร์คในเซตที่3ไปพอเข้าสู่เซตที่4 Pink Spider เอาชนะได้นะคะแล้วการเอาชนะในเซตที่4เนี่ยแต่ละคนดูมีกำลังใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจเลน่าที่มีความมั่นใจในการตบมากขึ้นพอเข้าสู่เซตที่5เนี่ยทางเจเลน่าทางคิมยอนยองนะคะก็ทำเกมรุกได้ดีตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะแล้วก็จะมีจังหวะที่ผู้เล่นของ Pink Spider เนี่ยบล็อกได้ด้วยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เดือดจริงๆค่ะดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่ายจะพามาชมสถิติการแข่งขันนะซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยเขาก็ได้มีการรวบรวม สถิติเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่ค่ะเกมการแข่งขันนะคะก็เป็นทาง Pink Spider เอาชนะ Red Spark ไปได้3-2เซตค่ะทุกคนนี่ค่ะสกอร์ทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะที่ไต่ตีกรอบไว้นะเดี๋ยวเรามาดูสถิติอื่นๆนะคะเริ่มต้นจากคะแนนการโจมตีค่ะวันนี้เนี่ยคะแนนการโจมตีไม่ได้แตกต่างกันเลยนะ66คะแนนของทางเรสปาร์คแล้วก็68คะแนนสำหรับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ค่ะและคะแนนการบล็อกค่ะวันนี้ฮึงกุกไลท์ทำได้ดีมากๆเลยนะ11คะแนนเลยนะคะบล็อกได้เยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ทางเรสปาร์คบล็อกได้5ค่ะวันนี้ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เสิร์ฟดีค่ะมีจังหวะการเสิร์ฟเอชหลายรอบเลยวันนี้นะคะที่ไต่เห็นเนี่ยเจเลน่าเสิร์ฟดีนะคะคิมมินยองก็เสิร์ฟดีค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะคะแนนการเสิร์ฟเนี่ยก็อยู่ที่7ค่ะสำหรับเรสปาร์คคะแนนการเสิร์ฟอยู่ที่5ค่ะเปอร์เซ็นต์การขุดบ้างนะคะเนี่ยค่ะขุดสำเร็จนะ
ทาง Race Park นะคะก็105นะ Race Park จะมากกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าต่ายมองว่าไม่ได้แตกต่างกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถิติอื่นๆกันบ้างนะคะอัตราความสำเร็จในการโจมตีค่ะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะทาง Race Park 38% แล้วก็Pink Spider เนี่ย 39% ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ประสิทธิภาพของการรับนะ Race Park ทำได้ดีกว่าด้วยนะคะ 31% ทางฮึงกุกไลท์ Pink Spider 26% ค่ะนี่ค่ะส่วนแบ่งการโจมตี3อันดับแรกนะคะของทาง Race Park เนี่ยก็จะเป็นเมกาวตีนะแน่นอนเลยนะคะคนนี้ถือว่าทำผลงานได้คงเส้นคงวามากๆนะคะคนที่2ก็เป็นเซียค่ะโจวานามิลาน่านะคะนี่ค่ะส่วนทางด้านPink Spider นะคะก็เป็นคิมยอนฮยองค่ะที่มีอัตราการโจมตีและก็อัตราความสำเร็จเนี่ยสูงสุดในทีมเลยนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นคิมยอนยองแน่นอนอันดับ2นะคะก็เป็นเจเลน่าค่ะอันดับ3ก็คิมมิยอนค่ะผู้เล่นคิมมิยอนคนนี้ที่ใส่เสื้อเบอร์19นะก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอเคค่ะวันนี้ต่ายก็เอาสถิติมาฝากแฟนวอลเลย์บอลนะคะเห็นว่าเป็นคู่ใหญ่นะแล้วก็เป็นคู่ที่แข่งกันมันแข่งกันเดือดค่ะก็เลยทำคลิปมารีแคปให้กับแฟนวอลเลย์บอลได้ชมได้อัปเดตกันนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรวันนี้คิมยอนคยองสามารถที่จะแก้แค้นเมกาวตีได้เอาชนะไปได้ทั้งหมด3-2เซตนะคะ2ทีมนี้พอเจอกันทีไรแข่งกันถึง5เซตทุกทีแล้วก็มีความดุเด็ดเผ็ดมันอย่างมากนะคะการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะแฟนวอลเลย์บอลมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ